าแล้วก็บนหลังรถหรือว่าบนหลังกระบะเรื่องยาวเราไม่ต้องตัดนะครับแล้วก็พับแค่นี้อันนี้เป็นครัวหลักถ้าจะเทียบว่าเป็นโลบาร์รถหรือว่าเป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นครัวไม้ที่เราจะมาวางคาดนะครับมันก็สอดไปลักษณะนี้แล้วก็ม้วนกลับขึ้นมาเชือกของเราที่เป็นด้านยาวผูกไปเลยนะครับ 2-3 ทบถ้าเชือกเรายาวแล้วก็ดึงมาดึงทั้ง2อันนะครับแล้วก็เอาไว้ที่เราเตรียมไว แค่มัดที่ปมอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเดี๋ยวเราขันมันจะแน่นนี่นะครับขันเลยนะครับแน่นมากนะครับแน่นมากยังไงก็ไม่หลุดแล้วก็ถ้าเรามีลวดก็จะสะดวกใช้ลวดมามัดไม้ไว้ให้มันดีนะครับถ้ามันไม่มีเราก็ใช้ปลายเชือกของที่เรายาวนี่มัดเลยเลยนะครับมัดไม่ให้หลุดไม่ให้มันดีดกลับไปแค่นี้ครับแน่นจะมัดท่อมัดเหล็กมัดไม้ได้หมดนะครับพอจะถอนพอจะถอดก็กดเชือกThank you.